พระธรรมไบเบิลแห่งการหนุนใจสั้นวันนี้อยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่55ข้อ22ได้กล่าวไว้ว่าจงมอบภาระของท่านไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงคำจุนท่านพระองค์จะไม่ทรงยอมให้คนชอบธรรมคอนแคลนเลยให้ท่านมอบภาระทั้งหมดในชีวิตของท่านไว้กับพระเจ้าอย่าคิดมากอย่ากังวลสิ่งใดแต่มอบภาระของท่านทั้งหมดในชีวิตในการงานในอาชีพในการเรียนต่างๆไว้กับพระเจ้าและพระเจ้าจะทรงคำจุนช่วยเหลือท่านพึ่งพระองค์เข้าหาพระองค์อธิษฐานทุกวันอย่างมีวินัยค่ำครวญกับพระเจ้าให้พระเจ้ามาเป็นหนึ่งเพราะพระเจ้านั้นไม่ยอมให้คนชอบธรรมคอนแคลนหรือล้มเหลวในคำอธิษฐานของเขาพระเจ้าทรงโปรดปรานคนชอบธรรมคนที่สัตย์ซื่อต่อพระองค์และติดสนิทกับพระองค์ทุกวันเขาจะได้รับคำตอบจากพระองค์แน่นอนเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่เหนือทุกปัญหาขอให้ท่านเชื่อวางใจในพระองค์พบกับพระธรรมไบเบิลแห่งการหนุนใจสั้นในคลิปต่อไปครับ